ตกใจมากๆอ่ะใจหายอ่ะแบบเกิดอะไรขึ้นจู่ๆก็เข้ามาในไลน์กลุ่มของเฮงๆอะไรเพราะว่าไลน์กลุ่มของเราเนี่ยยังเหนียวแน่นกันอยู่อ๋อนี่ผลนิติเวชเขาก็ออกมาว่าเป็นโรคหัวใจวายเฉียบพลันแล้วก็ขาดสมองขาดอากาศออกซิเจนค่ะก็อยากจะบอกว่าพี่รักเบียร์มากนะแล้วก็เบียร์เป็นน้องที่น่ารักมากแล้วก็ยังไงก็จะคิดถึงเสมอย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนคงไม่มีใครไม่รู้จักซิทคอมสุดฮาเฮงเฮงเพราะถือเป็นซิทคอมที่ทำให้คนดูหัวเราะท้องคับท้องแข็งได้ในช่วงสายๆของวันหยุดซึ่งซิทคอมเรื่องนี้ก็ออกอากาศมานานถึง14ปีก่อนจะปิดม่านลงในปี2559ล่าสุดมีข่าวช็อกว่าหนึ่งในนักแสดงเรื่องนี้เสียชีวิตอย่างกระทันหันในวัย37ปีนั่นก็คือเบียร์สรณัฐมัสยวานิชหรืออเล้งน้องเล็กสุดแสบจากซิทคอมเฮงเฮงเฮงทำเอาหลายคนตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเรียกได้ว่าโตมาพร้อมๆกับอเล้งและซิทคอมเรื่องนี้โดยเมื่อวานนี้มีคนบันเทิงเดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นคือนักแสดงในเรื่องเฮงเฮงเฮงอย่างจอยชวนชื่นและแม่ปุ๊ปิยมาศตอนนั้นน้องเบียร์อายุแค่17-18แล้วก็เขายังเด็กมากแล้วเขาก็มีหลายๆอย่างที่เขาต้องการความอบอุ่นนะเพราะว่าเขาเพิ่งเริ่มงานครั้งแรกแล้วก็ขอโทษค่ะลูกแล้วก็เขาก็จะติดแม่ติดแม่แล้วก็ติดพี่ๆก็ถ้าว่างจากกองถ้าว่างหมายความว่าถ้าเวลารอถ่ายอะไรเงี้ยน้องก็จะชวนไปหาขนมกินเหมือนเป็นลูกคนหนึ่งอ่ะเพราะเขามีอะไรเขาก็จะมาคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เราก็บอกเขาว่าชีวิตเราต้องอีกไกลนะเพราะฉะนั้นต้องตั้งสติให้มั่นแล้วก็เอาความรักอ่ะแลกเขาจะรักครอบครัวเฮงๆมากใครมีปัญหาอะไรยังมีบางครั้งอ่ะรู้จำไม่ได้ว่าเป็นพี่บวยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคือขับรถไปอ่ะแล้วมันก่อนจะมากองถ่ายอ่ะมันก็มีปัญหากันตอนระหว่างขับรถคืออย่างว่านะบางทีก็แซงกันอะไรอย่างเงี้ยคนนั้นน่ะเค้าก็ตามขับตามพี่บวยมาถึงน่าจะเป็นพี่บวยนะถ้าจําไม่ผิดกับมาถึงกองเลยตามมาที่หน้าสตูเลยเสร็จแล้วก็มาลงมาจะเอาเรื่องน้องเบียร์รู้ปุ๊บน้องเบียร์วิ่งออกไปเลยออกไปก่อนเลยบอกมาทับไม่ยังคือไม่ยอมอ่ะเขาเป็นเด็กใหญ่เขายังเล็กมากเล็กแต่เขารักไงรักพี่ไงเขามีใจอ่ะมีใจรักพี่ปกป้องอ่ะไม่ได้คือไม่ได้ไม่รู้ใครจะผิดจะถูกแต่ว่าจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนรักครอบครัวเฮงๆมากนะคะไม่ได้เจอน้องเบียร์นานมากตอนที่ได้ข่าวว่าจะแต่งงานตอนนั้นก็แล้วน้องก็มาหาอยู่เหมือนกันแล้วก็มาบอกว่าจะแต่งงานนะบอกว่าอุ๊ยเราเจอน้องแบบว่าน้องยังตัวเล็กๆอยู่แล้วมาเจออีกทีเขาอ้วนอ่ะอ้วนจะมั่มแบบว่าเออดูน่ารักดีนะอะไรเงี้ยเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วอะไรเงี้ยเริ่มจะมีครอบครัวเราก็รู้สึกแบบเออก็ดีนะคิดว่าเขาน่าจะไปในทิศทางที่ดีอะไรเงี้ยไม่คิดว่าตกใจมากๆอ่ะใจหายอ่ะแบบเกิดอะไรขึ้นจู่ๆก็เข้ามาในไลน์กลุ่มของเฮงๆอะไรเพราะว่าไลน์กลุ่มของเราเนี่ยยังเหนียวแน่นกันอยู่น้องเบียร์ก็เหมือนเป็นน้องเราเหมือนกันเหมือนเราได้ดูแลน้องเหมือนเป็นพี่เลี้ยงอ่ะคือเราไม่คิดว่าเราจะต้องมาส่งเขาอ่ะแล้วเขาไปปรับปรับมากอ่ะเขาไม่ได้ไม่สบายหรืออะไรให้เราถ้าเขาไม่สบายหรือว่ามีข่าวว่าเขาเป็นอะไรแล้วเราได้ไปเยี่ยมไปเยือนไปดูใจเขายังพอโอเคอันนี้มันไม่มีอะไรที่มันจะบ่งบอกว่าจู่ๆก็ไปเฉยๆอย่างเงี้ยซึ่งแบบน่าใจหายนะแล้วเขายังอายุน้อยอยู่เลยแล้วเวลาเขาแสดงเขาเนี่ยเขาไม่ต้องแสดงอะไรเลยเขาไม่ต้องทำอะไรเลยพวกเรายังต้องแสดงยังต้องทำอะไรออกมาแต่เขาเล่นในตัวอเล้งเนี่ยคือตัวเขาเลยต้องยกให้พี่บอยนะต้องยกพี่บอยเลือกมาเป๊ะมากในส่วนสาเหตุการเสียชีวิตทางครอบครัวบอกว่าเพิ่งได้ผลวินิจฉัยจากแพทย์ปกติคือเขาก็เป็นโรคความดันสูงนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็เริ่มเคยบอกเหมือนกันว่าแบบตอนนี้ต้องเริ่มรักษาสุขภาพแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นเขาเลิกกินเหล้าอะไรไปพักนึงแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่ดีๆก็เท่าที่รู้เพราะว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ว่าเขากลับเหนื่อยเขากลับมาบ้านแล้วเขาก็หลับไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแฟนเขาก็ทำนู่นทำนี่แล้วจนไปนอนแล้วก็ไปเจอเขาที่บนเตียงนี่แหละค่ะแต่ว่าสังเกตว่าทำไมตัวซีดๆแล้วนิ่งๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยไปเขย่าดูแล้วก็ไม่มีการตอบสนองเขาก็เลยโทรมาหาคุณพ่อซึ่งบ้านเราอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันพ่อกับคุณแม่ก็เลยออกไปตอนตีสามก่อน
ตีหนึ่งตีสองตีหนึ่งตีครึ่งค่ะตีหนึ่งครึ่งแล้วก็พอไปถึงคุณพ่อก็จับชีพจรก่อนเลยแล้วแต่ว่าไม่เจอชีพจรก็เลยปั๊มหัวใจจนแบบสำลักเลยอะค่ะแต่ว่าเราก็รอกู้ภัยมาพอกู้ภัยมาก็ช่วยทุกทางแล้วแล้วก็แต่ก็ไม่ฟื้นตอนนี้ผลนิติเวชเขาก็ออกมาว่าเป็นโรคหัวใจวายเฉียบพลันแล้วก็ขาดสมองขาดอากาศออกซิเจนค่ะเพราะเขาเป็นน้องที่น่ารักมาก คือแบบมีอะไรเขาจะนึกถึงครอบครัวตลอดเลยค่ะคือจริงๆเราก็ไม่มีนะเพราะเขาก็ยังไม่ได้มีครอบครัวมีอะไรอะไรเงี้ยก็เหลือแต่หมาของเขาอะไรอย่างเงี้ยที่เขารักหมากับแมวที่เขาแบบเขาเป็นคนจิตใจดีเขาจะรับหมาแบบหมาจรจัดอะไรเงี้ยมาเลี้ยงเห็นมันขาหักเขาก็จะเก็บมาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเขาเป็นคนใช่แล้วเขาก็จะดูแลของเขาอยู่ตอนนี้ก็เลยเหลือแต่หมาเท่านั้นกับแมวก็เดี๋ยวเราก็คงต้องช่วยกันดูค่ะในส่วนของแฟนเขาก็วันนั้นร้องฟูมฟายมากเขาก็คงเสียใจเพราะเขาอยู่ด้วยกันตลอดแล้วก็แบบอยู่ดีๆก็มาจากไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็รอกว่าเขาจะมารับศพนานมากตำรวจจะมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็นั่งรอกันจนถึง11โมงอะค่ะจาก ตี 2 ตี 3เห็นว่าคุณแม่เองก็ยังทำใจกับเรื่องที่เกิดใช่คุณพ่อกับคุณแม่ก็ยังทำใจไม่ได้เพราะไม่ค่อยอยากจะเชื่อว่ามันเกิดมันเร็วมากแล้วมันแล้วคือที่บ้านเราก็ไม่มีใครเป็นโรคหัวใจแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่รู้เลยเราเสียใจมากเพราะว่ามันเป็นคนที่น้องเป็นคนที่น่ารักมากก็อยากจะบอกว่าพี่รักเบียร์มากนะแล้วก็เบียร์เป็นน้องที่น่ารักมากแล้วก็ยังไงก็จะคิดถึงเสมอหนูพี่เบียร์ไม่ต้องห่วงเป็นห่วงพ่อกับแม่นะคะไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเดี๋ยวจะดูแลพ่อกับแม่เองก็แบบไม่ต้องเป็นห่วงหนูได้คุยกับพี่ฟุกคุยค่ะพี่ฟุกก็ยังแบบฮะแบบล้อเล่นพี่ฟุกเขาบอกว่าขอให้รอขอรอเขามาส่งเขาไม่ส่งน้องเขาอยากมาน้องด้วยเขาอยากมาส่งน้องเป็นครั้งสุดท้ายเราก็เลยกะว่าเดี๋ยวเราเผาเสร็จเราก็จะเก็บกระดูกไว้ก่อนแล้วรอพี่ฟุกกลับมาแล้วก็จะไปส่งน้องด้วยกันเขาจะกลับมาสิ้นเดือนค่ะเพราะเขาไปเทรนพาพนักงานไปเทรนที่แบบเปิดร้านอาหารก็คือในพิธีในเรื่องการร้อยอังคารต้องรอใช่ค่ะเราก็จะให้พี่ฟุกเป็นคนเลือกว่าพี่ฟุกจะพาน้องไปไหนค่ะ